สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เยี่ยมยามถามข่าวกันนะครับถือว่าเป็นคุณพ่อเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลูกของท่านนั้นก็คือเป็นรุ่นน้องนะครับเรียนมาด้วยกันนะครับเล่นดนตรีนะครับมาด้วยกันสมัยก่อนสมัยเรียนอยู่มัธยมนะครับก็เลยมาเยี่ยมยามนะครับท่านก็ออกเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นะครับไปทีมงานของท่านนั่นเองนะครับเห็นว่าพรุ่งนี้ก็จะพากันออกล่าไปอย่างนั้นนะครับวันหยุดนะครับเนาะนกก็ยังโอ้โหเยอะเหมือนเดิมครับพี่น้องครับตรงนี้มาตรงนี้คือไม่ต้องห่วงนะครับแน่นอนนกเยอะนะครับนี่โอ้นะครับในรถก็ไม่ขาดนะครับมีอะไรนะครับนะค่ายนี้ก็จะที่ท่านเคยพูดไว้ก็คือไม่ว่าจะเป็นนกเส้นขนแมวนั่นแหละครับท่านจะบอกว่าเป็นขนเพชรนะครับค่ายนี้แล้วก็ค่ายที่เอาแก่นไม้ประดู่นะครับแช่น้ำให้นกนะครับก็จะเป็นค่ายนี้เลยนะครับนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ไม่เยอะเท่าครั้งก่อนๆนู้นครับที่ผมมาครั้งก่อนๆนู้นเต็มหมดแล้วครับแถวนี้นะครับใต้ต้นไม้ได้อะไรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านทำธุระแป๊บหนึ่งนะครับผมอ๋อโอ้นี่นะครับประเด็นที่เปลืองไม่ใช่อะไรครับนี่แหละนกเขียครับอาเม็ดอาหารครับนี่แหละเปลืองอันดับต้นๆเลยนะครับเขียแต่ก็ต้องลงทุนครับเพราะว่าสิ่งที่ชอบนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเนาะเดี๋ยวรอนะครับรอดูรอชมว่าวันนี้จะได้เจอของดีอะไรหรือเปล่าครับพี่น้องครับครับนี่แหละครับผมเจ้าของค่ายครับพ่อเปียกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่เห็นหน้ากันนานเลย นะครับสวัสดีปีใหม่นะพ่อเนาะสวัสดีปีใหม่ครับผมโอ้โหไม่ได้มาเยี่ยมเลยนะครับเพิ่งเลิกกลับมาจากร้านครับผมเป็นไงบ้างครับช่วงนี้นกถ่ายขนไหมครับช่วงนี้ ถ่ายหมดนกรู้สึกว่าจะถ่ายหมดครับเล่นยากเลยตอนนี้ต้องเลือกตัวเล่นครับรวมทั้งนกต่อด้วยใช่ไหมครับทั้งนกต่อครับเลือกตัวเล่นครับเหลือสักตัวไหมครับที่พอได้เข้าไปเนี่ยตอนนี้นกต่อตอนนี้ที่ยังไม่ขนล่วงก็มีมันล่วงไปหมดล่วงเกือบทุกตัวก็มีนะล่วงน้อยล่วงมากครับขนเล็กขนใหญ่เนาะใช่ครับแล้วแต่ตัวบางตัวก็หางกับปีกล่วงขนใหญ่ล่วงอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากจับมันตัวขนใหญ่ล่วงครับก็ทุกค่ายก็ช่วงนี้ก็จะเจอปัญหาเดียวกันนะครับก็คือนกช่วงถ่ายขนนะครับถือว่าช่วงแรกของปีนะครับผมถ้าตัวไหนเจอช่วงนี้ก็ต้องรอนะครับรอนู่นแหละนะครับบางตัวก็ไปเจอช่วงที่2นะครับแล้วแต่ตัวนะครับโอ้โหเข้ามาก็เหลือเท่าไหร่ครับนกตอนนี้ยัง20ยังมี20เหนื่อยอยู่นะแต่ก่อนในเยอะกว่านี้แต่ก่อนเยอะกว่านี้ครับครับนุ่นกงนะครับกงเปล่าเพียบเลยครับฝั่งนู้นนะครับผมเดินเข้ามาผมเห็นกรงนะครับกรงแบบซึ่งแปลกตามากไม่เคยเห็นเลยนะครับจะว่าแถวๆนี้ก็หาก็ไม่เจอช่างนะครับมาจากที่ไหนครับกงอำเภอจนะครับอำเภอจนะจนะจังหวัดนราธิวาสนราธิวาสโอ้กงจากภาคใต้จากภาคใต้ครับโอ้ป่ะว่าพาไปชมเลยว่าสวยงามขนาดไหนส่งมาให้มายังไงนะครับกงลูกชายเขาส่งมาให้ลูกชายลูกครับที่ชลบุรีนั่นแหละโอ้เขาไปเจอเลยครับหรือว่าไปทำงานที่นราธิวาสบ้านเขาอยู่นั่นพี่น้องญาติพี่น้องโอ้บ้านเขาอยู่ทางใต้ครับผมมองเข้ามาผมนึกว่าแบบแปลกนะครับมันไม่เคยเห็นครับทรงแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าส่งมาใหม่เลยนะแต่มาขังที่นี่มาไว้ที่นี่เก่าเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรมันกำลังครับแสดงว่านานแล้วนานแล้วประมาณสักปีอะนะโอ้เป็นปีแล้วเหรอครับนี่ครับอ๋อผมก็ไม่ได้มานานขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับดูครับไม่ได้ใส่นกเป็นกงหวายใช่ไหมพ่อกงหวายครับกงหวายกงหวายกับไม้ไผ่ใช่ไหมนี่ครับไม้ไผ่อ๋อไม้ไผ่เป็นซี่กรงนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นหวายเป็นหวายครับครับอ๋อนี่แหละครับโอ้หัวเป็นแบบกรงนกหัวจุกครับนะครับนี่มีฝ้าเพดานด้วยมีถาดรองเป็นมีผ้าจัดมาเป็นชุดเลยมีฝ้าเพดานด้วยกันตรงนี้เลยครับกันหัวแสดงว่าอยู่
คือแสดงว่าอยู่ด้านในใช่ไหมครับนี่ครับด้านในด้านในด้านนอกคุมด้วยผ้าอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงนะครับกันนกดิ้นหัวแตกโอ้อย่างเช่นบางตัวมันบินชนใช่ไหมพ่อข้างบนมันก็มีผ้ากันไว้ผ้ากันไว้ครับเพื่อรองรับแรงกระแทกครับพี่น้องครับดีตัวนี้ดีเห็นว่าพ่อมาเปลี่ยนคอนเหรอครับมันไม่เข้ากันเลยกับทางนกทางบ้านเรามันไล่นกเวลาเอาใส่นกต่อมันจะไล่หญ้าโอ้มีอันที่แบบว่ามากับกรงเลยไหมครับพ่อมีไหมมากับกรงมันตัวนี้อ๋อนี่ใช่ไหมครับครับขออนุญาตเอาลงมาดูได้ไหมครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูต้นฉบับนะครับนี่ดั้งเดิมนะแต่ว่าผมเห็นคอนมันเป็นกิ่งไม้ในกรงเขาจะใส่อุปกรณ์มาให้หมดมีทั้งแก้วมีทั้งกระบอกดินกระบอกนี่นะครับมันจะคล้ายๆของนกกรงหัวจุกหรือเปล่าครับนี่ทรงแบบนี้ใช่ครับคอนเดียวๆอย่างเงี้ยใช่แต่เป็นนกใช่ไหมครับครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับหนักไหมพ่อรู้สึกว่าจะหนักอยู่เอาวางก่อนไหมครับโอ้น้ำหนักเอาเรื่องอยู่ครับพี่น้องครับขออนุญาตวางตัวนี้นะครับมาชมมาชมกรงทางภาคใต้ของเรานะครับอำเภอจะนะนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับนี่นะครับอันนี้คือดั้งเดิมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพ่อดั้งเดิมครับแต่เอาเพียงแต่กระบอกเอาแก้วอะไรออกเฉยครับโอ้นี่ครับคล้ายๆนกกรงเลยพี่น้องนี่ที่จะมาเปลี่ยนคอนเพราะว่ามันเวลาเอานกต่อเข้าไปไว้เวลาไล่ออกมันไม่ค่อยออกครับเดียวเพราะว่าบ้านเรานี่มีแต่คอน3ทาง3ทาง3ทางบ้าง4ทางบ้างนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยใส่กระปุกนะครับทางภาคใต้น่าจะคุ้นชินดีใช่ครับพ่อเนาะครับนี่สวยนะครับสวยนะครับนี่แต่ยังไม่ทำความสะอาดครับมันจะต้องซักอะไรออกก่อนอู้น่าจะราคาสักเท่าไหร่ดิลูกเท่าไหร่พ่อเห็นไม่ทราบนะครับว่าราคาเท่าไหร่น่าจะเท่าไหร่ประมาณ 1,000-2,000 ได้ไหมครับนี่ได้ได้อยู่แล้วเนาะมันไม่ต่ำกว่านี้อยู่แล้วครับอำเภอจะนะราคานกกอยกงนกเนี่ยตั้งแต่หัวของไอเนี่ยครับก็น่าจะแพงแล้วครับนี่ครับ มันรับน้ำหนักได้ไหมล่ะพ่อทีนี้ถ้าเราเกิดมาใส่แบบว่ากระปุกของเรานี่มีแต่ใหญ่ๆนะครับไม่เราต้องใส่ตัวเล็กใส่กับไอกะลามะพร้าวเราปาดกะลามะพร้าวไอครับมะพร้าวน้ำหอมที่มันลูกเล็กๆครับครับพ่นสีเคลือบสีเข้าไปจะสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบนี้แหละพี่น้องครับดูใบเดียวก็รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่า3ใบที่เหลือก็ทรงเดียวกันนะครับค่ายเดียวกันเลยนะครับโอ้ผมว่าอยู่ผมเห็นแล้วผมแปลกตาดีครับพี่น้องครับกงจากภาคใต้นะครับผมจากนราธิวาสนะครับอำเภอจะนะนะครับโอ้สวยครับสวยแปลกตาดีน่าจะเอาไปห้อยไว้หน้าบ้านนะครับเพราะว่าทางภาคใต้นี่เขาจะเน้นเรื่องความสวยความงามนะพ่อเนาะครับผมนี่แหละครับทีนี้ก็พามาชมพระเนียดครับพี่น้องครับรับรองว่าเยอะแน่นอนครับเป็นแบบโอ้หลายค่ายนะครับมีค่ายแถวบ้านเราไหมครับแถวทีมงานเรามีไหมครับนี่พ่อทีมงานบ้านเราจะมีของโอ้นี่ของช่างต่อยนี่ช่างต่อยครับจำได้เลยครับนี่หมานของช่างต่อยครับคอนบนนะครับนี่เป็นคอนบนของช่างต่อยนะครับน่าจะเป็นแบบรูปแบบใหม่แล้วนี่เพิ่งได้ใช่ไหมพ่อนี่ครับเพราะว่าทรงเล็กๆของแกจะเป็นไม้เล็กลงไม้มะขามอ๋อแกนมะขามครับที่แกลงครับครับครับคลิปลงไหลอันนี้หมานตัวนี้หมานครับผมหมานนี้คอนบนจากที่ไหนครับนี่ตัวนี้คอนบนมาจากนครปฐมของไอ้ช่างนัดช่างนัดอ๋อจากนครปฐมนครปฐมครับแต่ราคาก็สูงมากตัวนี้ครับอันนี้คล้ายๆของช่างเดียวกันใช่ไหมครับนี่เพราะว่าเขาเนี่ยอันเดียวกันเลยผมดูแล้วใช่อันนี้ด้วยใช่ไหมครับนี่ตัวนี้ทำเองตัวนี้ทำเองนี่ทำเองเป็นพระเนี่ยไอ้ตัวนี้คอนในอ๋อคอนในครับนะครับเป็นเชือกกลไกอ๋ออันนี้หมายถึงยังไงครับนี่ตัวนี้เป็นลวดนี่คืออะไรครับเป็นลวดคือที่แซมพะเนียดที่รัดพะเนียดรัดกิ่งไม้ครับครับมันจะง่ายเวลาเสียบโอ้เนี่ยครับผมก็เห็นตรงนี้ผมก็จะกำลังจะถามพอดีว่ามันคืออะไรอันนั้นทำใส่ใช่ทำใส่โอ้ครับง่ายดีคือแถวบ้านเราแต่ก่อนจะใช้เชือกนะพ่อเนาะครับใช้เชือกสีเขียวๆเนี่ยแหละอันนี้เวลาเราถอดมันก็ถอดดึงออกเลยครับจ
ใช้แบบเชือกสีเขียวแล้วก็นั่นเอาผมก็ยังใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับเนาะโอ้ก็มี2ชามตัวนี้ตะเคนเอามาให้อันนี้เป็นเถนเถนของช่างกองอ๋อของพ่อกองใช่ครับผมครับผมอ๋อนี่ก็ใช่ตัวนี้ตาจันแกเอามาให้ไว้เฉยครับแกมาเอามาให้ไว้สะสมครับไม่ได้ใช้ที่ใช้ประจำคือตัวไหนครับใช้ประจำก็มีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้แล้วแต่เราจะไปกี่ตัวครับนี่ใช่ครับจะสังเกตว่าคุมด้วยตาข่ายตาข่ายครับเพิ่มเติมอีกสบายใจวิ่งไม่ทันนะล็อกครับเดียวครับรับรองว่าวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันครับเพียงแต่ว่าเราจะหาวิธีไหนที่ป้องกันยืดยื้อให้มันได้นานที่สุดนะครับนี่แหละประเด็นไม่ได้ตัวนี้ก็ทำประตูอีกชั้นนึงประตู2ชั้นเลยนะครับผมไม่ไหวนะครับประตู2ชั้นครับล็อกไปนี่เวลาเล็บนิ้วมันจะเข้าไปมันเข้าไม่ได้มันก็อยู่แค่นี้ครับก็เป็นตาบ้านนกเราจะช็อกช็อกครับหัวใจวายนะครับผมพอรู้แล้วครับว่าอาการที่นกที่มันหัวใจวายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดในไลฟ์สดแล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรคนก็เป็นเหมือนกันนะก็แล้วก็สัตว์ชนิดหลายชนิดเลยที่น่ากลัวมากครับมันจะเป็นแบบนั้นครับนะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันจุดนั้นครับเนาะโอ้โหนี่คือพระเนียดนะครับนี่ลองทำดูแต่ไม่ได้ใช้พ่อทำเองมาโอ้ทำสองคอนโอ้แปลกๆเพราะว่าไปสังเกตดูนกไอ้นกมันเข้ามาครับมันไม่เหยียบมันจะมาไต่ตรงนี้ไต่ชานครับเลยเราทำสองคอนดูเอาไปใช้แต่ยังไม่ได้สักตัวหรอกครับลองมันเยอะตัวคือเห็นแล้วคือเกิดถ้านกเดินตามชานนี่แสดงว่าเป็นคอนบนครับส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นแบบสองชานนี่มาเดินแบบนี้เรียบร้อยครับครับเข้าถุงแน่นอนเข้าถุงโอ้นี่ครับเวลามันเข้ามาเนี่ยเพนเดินอยู่ตรงนี้ครับก็ต้องเหยียบคอนดูใกล้ๆเลยนะมันไม่มาเหยียบคอนครับมันเข้ามาเลยนกแต่มันรู้ว่าคอนมันลงมาข้างล่างเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ทำคอนล่างครับทีนี้ก็ลองทำคอนล่างดูครับนี่เวลามันเหยียบมันก็ครับครับลงไปหมดแสดงว่าเห็นมันเดินแล้วใช่ไหมครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเดินแล้วมันเดินตรงชันตรงนี้ชันโอ้ก็เลยมันเสี่ยงนกกระปูดด้วยเสี่ยงเดียวด้วยบางทีมันไม่ขึ้นบนนะมันลงล่างนกกระปูดก็เข้านะครับครับเห็นมันเข้าไปเดินตรงนี้ครับอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับฉะนั้นแล้วคอนบนนี่จะต้องหาวิธีทำนะครับป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับมันมีวิธีทำไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวต้องเผื่อนกเขาเข้าไปก็ต้องได้ด้วยได้ด้วยนะครับนี่แหละไม่ใช่ว่าป้องกันอย่างเดียวนะครับเนาะนี่พูดถึงเรื่องพเนียดนะครับส่วนนี้ตอนนี้นกนะครับทีนี้ดูนกหน่อยนะครับตอนนี้เหลือประมาณ20-21ตัวทั้งหมด21ตัวครับนะครับนกต่อนกต่อไล่มาเลย1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โหครับมีเด็ดๆมั้ยครับเสียงตอนนี้9 10 11โอ้โหนกต่อ11ตัวครับโอ้โหเล่นยังไงครับนี่เล่นไม่หมดเล่นไม่หมดเล่นไม่หมดครับเอาตัวที่เด็ดๆเลยพ่อขอชมหน่อยตอนนี้โอ้ชวานะครับผมยืนอยู่คู่เลยนะครับตัวนี้อางปีกแก้วแต่ปีกขนหลุดปีกแก้วครับครับโอ้โหครับนี่แหละนกกระจอกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องครับคือตัวร้ายเลยแหละนะครับตัวที่กินข้าวเราเนี่ยครับข้าวของนกเรานี่เรียกว่าเหลือนะครับสุดท้ายก็เหลือแต่แกลบครับเล่นตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นว่าพรุ่งนี้จะออกทริปด้วยไม่ใช่เหรอครับพรุ่งนี้ไม่รู้จะเลือกตัวไหนออกส่วนมากพ่อจะไปประมาณถ้าไปคนเดียวเนี่ย2ตัว2ต่อ2ต่อครับถ้าไปกับทีมงานต่อเดียวพรุ่งนี้ก็ต่อเดียวพรุ่งนี้ต่อเดียวโอ้โหครับพรุ่งนี้ทีมงานของคุณพ่อท่านจะลุยงานนะครับพรุ่งนี้เราไม่รู้ที่จะไปต่อครับกลัวต้นใส่มันไม่พอกันไม่คืออ๋อครับจำนวนของนกเยอะก็เวลาครับหาต้นใส่ก็ยุ่งทีนี้นะครับและนกเราก็
พอไม่พอที่ทีนี้ก็อยู่ไกลกว่าเพื่อนอยู่ไกลบางทีทีนี้เราไม่ได้เฝ้าทีนี้ไม่ได้เฝ้าครับก็เสี่ยงอันตรายเสี่ยงครับเสี่ยงครับผมเนาะเอาไปตัวเดียวช่วงนี้อันตรายโอ้โหนี่นะครับพรุ่งนี้ตัวนี้เลยพ่อน่าจะใช่ไหมน่าจะเป็นตัวนี้ดูขนล่วงป่ะครับนี่ล่วงล่วงทุกตัวยังจะลุยงานใช่ไหมครับตัวแต่ต้องออกต้องลุยเพราะว่ามันไม่มีตัวเล่นไม่มีตัวเล่นแล้วครับผมนี่นะครับอันนี้ตัวหลักของท่านนะครับคือจะลุยงานพรุ่งนี้แหละครับทีมงานท่านจะไปที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้หมายนะครับนี่นะครับนี่คือนกต่อของคุณพ่อนะครับเอาพวกสามกุกอะไรไปไหนพ่อตอนนี้ยังอยู่ไหมสามกุกตัวนั้นครับต่อได้อยู่เต็มไหมพ่อสามกุกเต็มไหมไม่เต็มอ๋อเป็นห้อยเป็นห้อยครับผมนี่ตัวแรกนะครับสองกุกขนนะครับดูครับดูขนยังร่วงอยู่เลยนะครับนี่เขาต้องลุยครับผมเป็นนักมวยนักนั่นต้องสู้ต้องขึ้นชกครับไอตัวไม่ยอมก็มีตัวเล่นตลอดก็มีตลอดก็มีอีกเอาทั้งครับทั้งเล่นทั้งดูตัวนี้ครับตัวนี้อาจจะตื่นนิดนึงครับโอ้โหดูครับใกล้บ้านไม่ได้ไอใกล้เพื่อนไม่ได้ตัวนี้ก็คือปัญหาตรงนี้แหละครับขนร่วงนะครับอีกตัวนึงนะครับของท่านเนาะเพราะกลัวมันดิ้นนะครับผมไม่ใช่เจ้าของมันนี่นี่แหละนะครับอีกหนึ่งตัวครับโอ้โหฟังเสียงทีนี้ตัวซ้ายมือนี่แดงแป๊ดเลยพ่อครับนกเสียงดอบๆหรือเปล่าพ่อนกตัวนี้ซ้ายมือนี่เนาะดอบอยู่ครับครับถ่ายขนหรือเปล่านกมันทั้งขันไม่หยุดเป็นนกแถวบ้านเราไหมครับนี่นกแถวบ้านเราครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับนกแดงนี่ถ้าได้เล่นแล้วนี่มีหมดทุกอย่างครับพอมาเจอตัวนี้พวกนี้กลายเป็นนกเขาเลยครับพอเจอนกตัวนี้เข้าไปนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับตัวนี้มันไม่หยุดนะครับมันเล่นเล่นไม่หยุดครับนี่แหละครับดูครับสีนะต้องมาดูแบบสดๆกับผมนะครับถึงจะได้รู้เลยว่ามันแดงมากครับนกตัวนี้นี่โอ้นี่แหละครับเป็นนกหนึ่งกุกแล้วครับพ่อตัวนี้ครับเป็นนกกุกหนึ่งทั้งมีหลิวด้วยอ๋อติดหลิวด้วยหลิวด้วยครับผมเขาทรงแบบนี้ทรงหนึ่งกุ้งอ่างครับมีอ่างด้วยแหละครับเมื่อกี้นี่อ่างอ่างเท่าไหร่ครับเยอะสุดมันไม่แน่นอนบางครั้งก็สามอ๋อครับส่วนมากจะอยู่ประมาณสามเป็นหลักเลยครับครับแต่มันจะแปลกตรงนั้นมันจะจำได้เลยครับกู้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 นี่คือที่มันอ่างแล้วมันจะต่ออย่างนี้อ๋อกู้กู้กู้แล้วก็กู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 คือครูธรรมดาแล้วตามด้วยครูอ่างต่อกันเลยแบบไม่หยุดใช่ไหมครับครับกูกูเขาเรียกว่าครูซ้อนนะเขาเรียกว่าครูซ้อนอ่างนะครับครับคือก็คือครูธรรมดาแล้วตามด้วยอ่างนะครับแต่มันไม่หยุดนะครับกู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 อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับครับซ้อนอ่างนะครับตัวนี้นะนกแดงครับขันทั้งวันขันทั้งวันเอาไว้ใกล้เพื่อนก็ไม่ได้ครับผมวางเลยครับผมบ้างนะครับนี่โอ้นะครับก็ดูยากครับนกช่วงนี้เพราะว่าขนมันร่วงครับพี่น้องครับร่วงก็ไม่อยากไปยุ่งกับนกมากนะครับไม่มันถ่ายขนไปนะครับไม่อยากจับไม่อยากอะไรมากมายนะครับก็ถือว่ามาเยี่ยมยามนะครับถามข่าวกันนะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้ท่านก็จะออกลุยงานว่าอย่างนั้นนะครับก็ให้มันหมานแล้วกันนะครับผมเนาะวันนี้ออกกับทีมงานของท่านนะครับยังไงก็ออกเหมือนเดิมนะพ่อเนาะใจมันรักออกครับนี้พรุ่งนี้ว่างได้โอกาสครับไม่อยู่แน่นอนไม่อยู่แน่นอนขอให้ว่างใช่ไหมครับนะโอ้นี่นะครับนี่นะครับดูครับ
เริ่มหัวเริ่มจะลงพื้นแล้วครับทีนี้อารมณ์มีหมดทุกอย่างครับนกแดงนี่จะเป็นไงว่าเล่นดีนะนกแดงนี่เล่นเล่นดีครับเล่นทนครับเล่นได้ยาวเลยครับอันนี้ต่อได้ไหมครับหรือตัวนี้ตัวนี้เหรอครับตัวนี้ซื้อเข้ามาอ๋อแบ่งเข้ามาแบ่งเข้ามาครับเพราะมันมีอ่างต้องสนใจนกอ่างอยู่แล้วนะครับแบ่งมาแล้วก็โอ้มันเยอะมันไปต่อไม่ไหวต่อไม่หมดครับตัวนี้ลงดินลองลงดินแล้วนะครับครับเอาใส่กระโจมลงขันเหมือนเดิมเหมือนบนต้นไม้เลยครับเมื่อกี้เห็นพ่อนกขึ้นรถด้วยตัวนี้แหละครับคืออะไรพ่อเนี่ยนกใหม่อ๋อนกใหม่นกใหม่นกอ่างเหมือนกันอ่างอีกอ่างได้ขวบครับ2เดือนนี่แหละเลยไปเอาไปที่ร้านนะครับให้มันได้ยินเสียงนกป่านกป่าอยู่หลังร้านก็เยอะครับโอ้ครับแสดงว่าตัวนี้น่าจะถูกใจนะครับมีคารมใช่ไหมพ่อมีคารมหมดทุกตัวครับเพราะว่าดูจากลายเม็ดคอแล้วก็ดูจากข้างในขัดล่างนั้นน่าจะมีครับนกตัวนี้ก็เลยลองเอาไปดูขันไหมล่ะพ่อขันครับขันขันดีอยู่ครับผมเอาไปห้อยไว้หลังบ้านเฉยๆนะยังไม่เคยขึ้นพระเนียรอายุเท่าไหร่ครับนกตัวนี้อายุกรงประมาณตัวนี้สี่ขวบโอ้โหกำลังเล่นดีเลยครับช่วงนี้นะครับ4ปีไม่หยุดไปป่าไม่มีหยุดครับเหลืออย่างเดียวยังไม่ไปลองเล่นภูเขาอ๋อครับแต่คิดว่าไม่น่าพลาดเพราะว่าถ้านกอย่างนี้เล่นทั้งวันอย่างนี้ไม่น่าฝึกไม่ยากครับฝึกไม่ยากครับแรกๆไปอาจจะมีบ้างแหละเพราะว่ามันแปลกที่นะครับมันแปลกที่มันไปเจอป่าหนาๆไปเจอก้อนหินอะไรบ้างอย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับตัวไหนที่มันเก่งก็แป๊บเดียวก็ฝึกได้เลยนะครับเนาะแต่ไปป่านี่แถวโคกแถวทามอย่างงี้เรียบร้อยสบายใจใช่มั้ยครับสู้เต็มที่สู้เต็มที่นี่แหละหน้านี้ต้องหานกแบบนี้ครับไปเล่นนะต้องหานกแบบว่าจัดจ้านแบบนี้แหละนะครับไปจับนกป่าครับช่วงนี้นะโอ้โหเอาล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมนะเพราะว่านกท่านก็ถ่ายขนจริงๆอยากดูเยอะกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวให้ถ่ายขนเสร็จก่อนนะครับนกจะสวยนะครับช่วงนี้นกอาจจะไม่สวยอาจจะขนแบบไม่เงาบ้างครับเพราะว่าเป็นช่วงถ่ายขนนะครับนกก็สุขภาพก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมใหม่นะครับรอครับเอาล่ะพี่น้องครับก็เช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อยังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเราท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งมาสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเปียครับผมก็สวัสดีปีใหม่ได้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ